สวัสดีครับผมดร.แสวงกายวิชัยเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยเวชศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลชื่อโครงการการพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนนะครับพอดีมันมีงบที่เป็นที่ป้าหลวงพ่อไปขอมาเนาะป้าหลวงคนเก่านะพ่อไปขอแม่เอาก็เลยแบบอันเฮาลองซื้อเครื่องอบบ่ไอ้เนาะสั่งเพิ่นมาก็เอามาละไว้ไปได้อะไปแจ้งกันสักคนนะกะในพื้นที่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งปัญหาที่พบก็คือวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยจะออกมามากในช่วงฤดูกาลนะครับซึ่งจะเป็นผลนำให้ผลผลิตนะครับราคาตกต่ำเราจึงอยากพัฒนานะครับและทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าขึ้นมานะครับด้วยศักยภาพของชุมชนและต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับจึงคิดที่จะทำการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการดำเนินการของเรานะครับก็มาสำรวจพื้นที่การเกษตรนะครับโดยมีน้องๆในทีมงานนะครับชุมชนนะครับและผู้นำชุมชนประธานแม่บ้านมาดูว่าเราจะวางแผนการทำงานอย่างไรนะครับกลุ่มของพวกเราจะไปช่วยงานของที่เทศบาลเป็นหลักค่ะพวกเราจะเป็นตัวช่วยประสานกับเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาอาจารย์จะมาอบรมหรือว่าโครงการจะมาอบรมเราก็จะช่วยประสานทางเทศบาลให้ค่ะได้รับผิดชอบในส่วนของรายงานตำบลโปรไฟล์ค่ะแล้วก็การวิเคราะห์ความยากจนทั้ง5มิติค่ะเราจะเป็นเหมือนกับเป็นคลังข้อมูลครับผมคือข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในตำบลเราจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ไว้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำมาปรับใช้กับโครงการได้แล้วก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเลยครับผมกลุ่มหัวข้อประสานงานเฝ้าระวังนะคะก็สามารถช่วยในการคัดกรองว่ามีการรวมตัวกันในจำนวนมากในชุมชนค่ะอย่างเช่นมีการรวมตัวกันทางวิสาหกิจชุมชนค่ะทางกลุ่มเฝ้าระวังก็จะสามารถไปคัดกรองผู้มาเข้าร่วมได้ค่ะแล้วก็ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องโควิดในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19ที่กำลังมาในตอนนี้ค่ะมันโครงการที่เข้ามาเนี่ยมันก็แตกต่างกันเพราะว่าก่อนๆน่ะหอมจะได้เนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้เฮาลองมาเนี่ยแล้วมันก็เฮาจ้างอ่ะเฮาอย่างน้องๆเข้ามาเพิ่นก็มาสอนเฮาเนาะสอนว่าเครื่องนี้จ้ะอย่างอี้อย่างอี้อี้เด้อป้ายอ่ะกํานันเฮาก็ฮู้ละอย่างกล้วยบ้านเฮาเนี่ยเนาะกล้วยบ้านเฮานี่ก็นักนะมีตึงกล้วยดิบกล้วยสุกเนาะก็คือกล้วยดิบสุกไปแล้วบัดปานถ้าขายบ่ได้ก็ขว้างกันเหี้ยอย่าเสียดายของอ่ะเนาะลิ้นจี่ถ้าหน้าลิ้นจี่นี่ลิ้นจี่แปลต้องขว้างนะต้องขว้างเปล่าๆนะเสียดายของเนาะมะม่วงอ่ะมะม่วงสุกบ้านเฮาเนี่ยก็เอาขว้างกันอีกเสียดายของไอ้เนาะเฮาเอามาแป้งไส้กล้วยดีก้าไอ้เนาะเราอ่อนกับแบบอันลองเลยเนาะป้านุชลองหน้าที่หลักที่ทำที่นี่ก็คือแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับโดยจะนำผลผลิตทางเกษตรภายในพื้นที่นะครับเช่นกล้วยหรือว่าพวกลิ้นจี่ครับก็เอามาทำเป็นข้าวแตนหรือว่านำมาทำเป็นกล้วยฉาบสอดไส้ครับมีการวิเคราะห์คู่แข่งก่อนว่าคู่แข่งเป็นอย่างไรราคาขั้นต่ำราคาพื้นฐานการตลาดอยู่ตรงไหนจะผลิตออกมาอย่างไรแตกต่างจากคู่แข่งค่ะเราจะพัฒนาสินค้าเราให้มันดีขึ้นกว่าคู่แข่งอย่างไรค่ะภายในอนาคตเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะเพิ่มตัวของฉลากโภชนาการแล้วก็มีการตรวจสอบสารพิษตกค้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัววัสดุที่ใช้ในการบรรจุนะครับเพื่อให้สามารถยืดอายุการเก็บแล้วก็รักษาคุณภาพของผลผลิตไว้ให้ได้นานขึ้นครับตอนแรกนะป้าตึงมีความหวังป้าถึงว่าบ้านเฮาจะอยู่แค่ติอ่ะพอดีโครงการนี้เข้ามาป้ามีแบบว่าจิตใจเฮาเนี่ยเฮาฮึ่มเหิมอ่ะในเมื่อเฮาเนี่ยแล้วมันได้อ่ะเฮาจะเลิกล้มได้ในเมื่อของเฮามันก็ได้ขายแล้วอ่ะแล้วลูกค้าเพิ่นจะแถมแห่กันเนาะเฮาจะละบ่ได้นะเฮาจะละบ่ได้ป้าจะไปดึงคนในชุมชนมาช่วยป้าจะไปดึงคนในชุมชนมาช่วยกันเนี่ยช่วยกันทําเพราะว่าบัดนี้นะมันเลิกล้มมาได้ละถ้าป้ายังมีชีวิตอยู่นี่มันจะต้องอยู่ในชุมชนชุมชนนี่มันจะต้องใหญ่มันจะต้องเกิดในตำบลปงตามอำเภอชัยประการยังมีสินค้าตัวอื่นเช่นผ้าทอมือของกลุ่มสตรีแม่บ้าน
บ้านห้วยบงซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มยังขาดความรู้ในการทำตลาดออนไลน์ในเบื้องต้นในกลุ่ม UUT ของตำบลบงตามได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือการทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่สินค้าต่อไปสำหรับผลหรือปัจจัยที่ไปสู่ความสำเร็จของโครงการ UUT ของตำบลบงตามอำเภอชายแดนประการจังหวัดเชียงใหม่นะครับข้อแรกนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเลยก็คือความร่วมมือนะครับของหน่วยงานในพื้นที่ก็คือเราได้มีการติดต่อกับทางเทศบาลนะครับเพื่อขอความร่วมมือและได้ชี้แจงโครงการต่างๆที่จะเข้าไปในพื้นที่อันที่สองครับคือความร่วมไม้ร่วมมือนะครับของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็คนในชุมชนที่ทำให้การดำเนินโครงการของเรานะครับเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับอันที่3นะครับจะเห็นว่าน้องๆ นะครับมีการทำงานกันนะครับเต็มความสามารถนะครับไม่ว่าฝ่ายการผลิตหรือการตลาดแล้วก็ในกลุ่มงานที่อยู่ในส่วนของรพสตและในส่วนเทศบาลก็ใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานได้นะครับอันที่4นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของความร่วมมือของคนในกลุ่มนะครับและที่สำคัญนะก็คือการทำการตลาดออนไลน์ซึ่งจะเป็นการเพิ่มยอดขายและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีครับข้อเสนอแนะในการทำงานในอนาคตนะคะอันดับแรกนะคะอยากจะให้ลดจำนวนนักศึกษาแล้วก็เพิ่มจำนวนบัณฑิตขึ้นแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือให้การใช้งบประมาณนะคะมีความยืดหยุ่นขึ้นเพื่อที่จะได้สามารถซื้อครุภัณฑ์บางชนิดได้แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือควรมีการแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ค่ะว่าตำแหน่งไหนควรจะทำงานอะไรค่ะ